สองตัวสามตัวเข้างวดงวดงวดก่อนแกก็ให้มาเลขสองศูนย์ไอเราก็คนซื่อเนาะเราก็บอกเขาว่าเลขสองศูนย์ไม่ต้องกลับคุณโยมมันออกอะไรมันก็ออกศูนย์สองเด็กกี่งวดแล้วครับอาจารย์ครับมันก็เข้ามาตลอดไหมมันเข้ามาตลอดเพราะไม่เคยหลุดเลยเด้มันไม่ค่อยหลุดเลยเป็นเลขนั่งเอาพ่ออาจารย์เลขนั่งเลขคำนวณคำนวณแล้วก็นั่งนะโอเพ่นนะโอเพ่นนะครับนี่ง่างไปกินข้าวมาเล่นตามจมูกแต่ว่าบ่หูว่าอันเพิ่นเผาศพไปใหม่ๆแต่ว่าชนเป็นกินคือน้ํายาสีศพด้วยค่ะชัดเจนแห้งเมื่อกี้นี่ก็เลยถอยมาให้นิ้วกับน้องไปดมเบิ่งว่าแม่นบ่น้องได้กินบ่ได้ครับแล้วนิ้วได้เห็นบ่ได้กินมันต้องไปฝึกแต่หมูใหม่เพิ่นได้อายุจักปีแล้วค่ะฮูฮูฮูมาฮูมาบอกว่าเนี่ยอายุ58 58หรือเพิ่นสิบอกเด็กเฮาบ่รู้อายุเพิ่นเนาะมันบ่ออกหวดนี่เนาะบ่สิออกหวดนี่ล่ะมั้งสิออกหวดนี่แล้วแต่ว่าหลานน้อยนั่นเมื่อก่อนนึงน่ะตอนนี้น่ะเขาอ้างประวัติว่า5ขวบนี่แหละคนโตนี่เป็นคนสูง5ขวบเป็นคนสูงเหรอเด้แล้วว่าไปเมื่อกี้น้ำค่าดังเติมเลยประกาศเขาตั้งไหนเลยมีอะไรในรถไหมเอ้ามีอะไรในรถบ่มีอย่างไรกูมีข้าวไหมหมามันหึ่นโอ้ยว่าไปเห็นคนอยู่ในรถตื่นเกินอาจารย์มีนิมิตฝันบ้างไหมครับผมอันนี้โอ้ยข้าจะปวดฟันอยู่เดี๋ยวจะบอกเอ็กซ์ทีนี้ก่อนเด้อปวดรอไปก่อนเนาะครับผมหยิบมาม่านครับหลังวันที่20นี่แหละจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยคนเพื่อจะมาขอบวชด้วยเพราะขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครหลายท่านอาจจะรู้จักเนาะหลายท่านที่ติดตามโอปอติดตามซับเบิร์ดซับอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้จักแต่ตอนนี้คืออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนก็คือว่าให้เห็นตัวก่อนอาจารย์ดังตอนนี้แกยังมาไม่ได้น้ำท่วมน้ำท่วมแกจะมาบวชด้วยก็ว่าจะมาบวชแล้วก็จะมาช่วยสร้างวัดด้วยจะได้จะเริ่มเดิมเดิมแล้วเนาะเพราะว่าวันนั้นก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปให้แกดูแกวันนี้แกก็บอกว่าก็ถ่ายให้หมดทุกอย่างเป็นกระเบื้องเป็นอะไรขาดอะไรก็ถ่ายลงไปแกก็บอกว่ามันก็มีหลายที่แต่อยากมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้รอประมาณหลังวันที่20แน่นอนไม่ผิดหวังเพื่อนมีเลขมานำเมนบ่ค่ะอ้าวเซียนเลขได้บ่จ้าเซียนเลขนี่แหละผีสิบ่รอเพิ่นอยู่ในวัดแล้วก็มีอยู่องค์นึงนะมีวัดนี่ก็มีอยู่รูปนึงแล้วก็มีตาพระขาวอีกผู้นึงมันจะมี3คนเนี่ยเอามารวมกันไงนะนะคืออยากจะให้บูมตรงนี้ขึ้นนี่เอาให้แน่ใจว่าคนนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้อย่างนี้นะเราค่อยเหมือนจับเคยแบบว่ามีคนมาเจอผีพวกคุณโอ้มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วคนที่สัมผัสได้ถ้าคนไหนสัมผัสได้มันอยู่ครับคนที่อีกแล้วพอไปพออยู่คนบ่ได้กินมาทางไหนได้กินบ่มันตามมาโอ้ยบ่สิบ่ออกอายุเพิ่นบ่ปู่อ้าวเพิ่นบ่คนที่ลูกคนที่6นั่น58บ่ปู่58อายุเพิ่นคนเล็กน่ะ5ขวบก็จะไม่50บ่ปู่หวดหันเอา05 04 07ว่ามันบ่ออกตายก็ให้เขาไป43 45ไม่ต้องกลับนะโยมก็คุยกันเล่นๆนี่แหละมันก็เลยไปออก44เนาะออนซอนเอา5อีกได้ไงมันต้อง5มันต้อง0เด้อ50
550นะครับอาจารย์เด็กไม่ต้องห้ามห้ามมันก็0ไปแล้วไงมันเอา05ตัว05เนาะไปก่อนหลุดแล้วกูแบบ00นิดหน่อยแล้วแบบ05เป็นน้ำเลยเออมันน้ำมากอยากให้ข้ามบุญอยากให้ฟังพี่นี่รอบนั่นแหละผมบอกว่ามักเป็นนั่นลูกของปูอยู่นี่เด้อแล้วมาพักโซมนี่ก็คือปูกับเบื้องขั้นแนวแล้วว่าสีผ้าเอฟซีไปเบื้องว่าสาราพักโซมนะปูกับเบื้องว่าท่านใดว่าท่านแล้วคือมวยยางเหมือนกันเลยอ้าวก็บอกเขาแต่ว่าเออมาถ่ายถ้ำเด้อมาเดี๋ยวมาเห็นมาถ่ายเด้อนั่นแหละมาแบบบ่โง่นะก็ไปตั้งกล้องอยู่เหมือนเลยเออก็บ่เปลี่ยนยางนี่นี่เพิ่นเป็นอาหารเมื่อนั่นแหละอาจารย์ยังขนลุกใช่ไหมครับผมเขาตามมาขนลุกครับผมใช่น้ำเมื่อเด้ออยู่นี่ละพี่น้องละโอ้ยน้องป้าด้วยมาอยู่น้ำเมื่อเด้อประจันเอาท่านอยู่นี่ละอยู่นี่ละน้องปูนี่แหละบอกเลขมาโหลดเนาะพ่อเดี๋ยวเฮ็ดต้นเงินมาให้ปูอันกระเบื้องบ่ปูขอน้ำเมื่อก็ดีแล้วเอาอันนั้นอีลาให้พี่เขาก็ถือว่าเนาะเนี่ยสิได้นอนบ่ละปูมาบอกมาบอกเลขเจ้น้องแน่เห็นป่ะอืมไปบอกคนจักจ้าอืมส่วนเป็นเลขสูตรเลขอีหยังเนาะแล้วค่อยเอากับพระรูปนึงครับวันนี้เอาเลขภูมิก่อนนะปู่เนาะเอาเลขภูมิก่อนเอาไปเอาไปพิจารณาก่อนครับคือตอนนี้อาจารย์ขนลุกเลยใช่ไหมครับผมตามมานะรู้เลยใช่ไหมว่าตามครับรู้เลยปกติไม่เคยมาเลยว่าเอามานั่งอยู่นี่นะได้กินโอ้โหได้กินว่าน้ำมาอีกได้กินอันยาสีจบไหมได้ได้อยู่ครับได้อยู่นั่นนะเขามาร่วมอนุโมทนาถือ3ตัวหมดเด้อแล้วค่อยให้มันพ้นอันนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวเป็นทางการอันนี้ปวดฟันแห้งหลายอันนี้ต้องหวดไว้ก่อนเนาะปู่เนาะอันนี้คือต้องหวดไว้ก่อนอันนี้เป็นเลขภูมิเนาะปู่เนาะอันนี้คือเป็นเลขภูมิให้เป็นเอาไปเป็นแนวทางก่อนบ่ภูมิธรรมดาย่างน้ำขุ่นพวกมันก็มากไหวพวกกับผิดบ่ท่านมันเฮ็ดบ่ท่านเห็ดบ่ท่านเห็ดบ่ท่านพุ่งออกหมู่บ้านเนี่ยเมื่อยเหี้ยหมู่บ้านนี่อันเป็นงานศพเป็นงานศพอีก2งานมันก็ตายเจ้าพระโอ้โหหมดเลยด้วยกันเฉพาะย่างไปอันแห้งเนาะปูคือ2ส่วนเลยย่างไปมองหน้าน่ะเอ้าทีละทีแล้วจะได้กินได้ตำเลยแหมพอยังว่าก็ในใจก็ขอฝากไว้เด้อวันนี้คือเริ่มต้นไปแล้วล่ะเริ่มกลับมาบอกเลขแล้วครับอาจารย์เริ่มกลับมาให้โชคให้ลาบโมเมนบอกโชคให้ลาบเพราะว่าปูเพิ่นกะให้โชคให้ลาบให้ญาติโยมได้มาเห็นมาสั่งตั้งแต่โควิดเข้ามานี่เรายังไม่ได้บวงสรวงเลยอาจารย์อยากบวงสรวงเหรอครับก็อยากบวงสรวงเกิด3ตัวได้แม่สิมาเป็นเจ้าภาพให้มากอ่ะยังมาหลอกเด้อพี่ก็ได้บอกเลขหลวงเนาะปูเนาะแม่นั่งไปบอกเลขซะแม่แล้วถ้าได้นี่สิผ้าสายบุญมาบวงสรวงถวายปูกระเบื้องต้นอันนี้ขอเป็นแนวทางก่อนเนาะนี่เนาะเป็นแนวทางเป็นเลขภูมิก่อนเนาะรอให้นั่นก่อนอันนี้ขอให้เป็นแนวทางก่อนครับงามไม่ได้ปูหางามไม่งามในไงงวดมันก็จะตามอยู่นี่ไม่งามได้ไงผู้สมัยก่อนนี่ที่อาจารย์เลิกปล่อยไปนี่เลขเข้าประจำเลยเนาะมันก็เข้าอยู่ครับเมื่อวานก็รถเข้ามาอย่างนี้มันก็ขับมันมองไม่เห็นต่อเลยครับมันเข้าไปต่ำ05เลขท้ายตรงกันเลยเมื่อวานเนี่ยรถนี่ยังขับรถเก๋งรถเก๋งมันก็ขับมาก็เห็นไปธรรมดาเขามาเนี่ยนี่แหละรถไปต่ำต่อรถเก๋งต่ำต่อเมื่อวานนี่ข้างหน้าพังทะเบียนหยังค่ะปูยังไม่ได้จะสูญหาไทยจำได้ตัวเดียวจำได้ตัวเดียวม้านมันไม่กระเดือดครับนั่นแหละทั้งใครไม่จะตามมาอวดในมั้งเนาะเดี๋ยวให้รออันนั้นก่อนในเย็นได้แท้ละถ้ำจิ๊บกันแล้วล่ะครับประมาณตีสามตีสี่อย่างนี้นะผีเดินกระทืบไอ้นี่เลยอุ้ยยางเคาะยางเคาะยางเคาะอันประตูเรียกพระให้ตื่นอยากให้พระไปทำบาตรทั้งสี่บอกอย่าให้พระท่านมาภาวนาสวดมนต์ส่วนมากพระใหม่จะเจอแต
ที่นี่ใช่ไหมครับเขาเล่าแหละเห็นแล้วมันจะมาเคาะบิดหูกันไม่ตื่นดอกมันเมื่อยเนาะโอ้ชินแล้วแสดงว่าพระใหม่นี่เจอตลอดสำหรับที่นี่นะครับไอเราละมันเห็นแล้วมันธรรมดาแล้วธรรมดาแล้วเนาะโอ้ยอย่ามากวนเด้ออย่าหลับอย่านอนทางใครทางมันเด้อครับบางทีมันเหนื่อยมันก็เหนื่อยเลยเนาะครับผมแต่พระใหม่นี่ไม่ได้เอาอีกแล้วดูเมื่อคืนเจออีกแล้วเราก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นตุ๊กแกจะเป็นหนูหรือว่าเป็นสัตว์อย่างอื่นแล้วเราก็พูดกลัวเขา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 บอกว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเขาจะกลัวครับเราก็บอกว่าก็พยายามลุกขึ้นแผ่เมตตาให้เขาเด้อทำวัดทำอะไรให้เขาบ้างเขามาขอส่วนบุญกับเราเราก็ว่าได้แค่นี้ครับผมเราก็ว่ามากไปไม่ได้ให้รู้ด้วยเฉพาะตัวเองแต่ถ้าใครอยากจะรู้ก็ลองมาดูลองมาเบิ่งดูมาเข้าเอ้าทำไมครับเขาว่ากล้าเขาว่าโอ้คนแถวบ้านนี่ไม่กล้าเข้ามาแล้วไม่มีหลังห้าโมงเย็นหลังห้าโมงแล้วเลยนี่มีคนกายทางคือพี่หรอพ่อปูชาวบ้านมั่งกับมี่เป็นบางคนนะบางคนที่ขวัญอ่อนบางคนก็โดนบางคนก็มันชนมากมันทุกวันนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าจิตมันหลอนเยอะใช่ไหมครับผมมันเอายาพิเศษเข้าไปมันก็เลยจิตมันก็เลยหลอนเยอะเนาะถ้าปกตินี่ถ้าเป็นวันพระเราจะมานั่งพาแม่ขาวนั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้เขาก็มานั่งอยู่กับเราอุ้ยนะมานั่งนั่งไม่บ่ค่ะนั่งมีภูมิไว้ก่อนน้ำดื่มก็ขาดเหรอครับน้ำดื่มเนี่ยไม่ค่อยน้ำดื่มน้ำอาบยังไม่มีเลยต้องไปเอาไปอาบกล้วยแล้วบ้างเนี่ยครับฝากแอดมินได้เด้อค่ะได้มากก็ได้ได้มันเสียครับน้ำอาบก็บ่มี